็ถึง 2,000 เท่านั้นนะฮะถ้าไม่ถึงเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเงียบเงียบเติร์นรอเล่นนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับนะตอนนี้นะครับคนดูก็600กว่าคนแล้วนะครับจริงๆต้องพูดก่อนว่าพบกันอีกครั้งนะครับในการไลฟ์วีโก้ครั้งที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่4พวกเราแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สนุกที่สุดทำไมล่ะเพราะว่าแว่นของเราไม่เหมือนเดิมนะฮะแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่แค่นี้ก็สนุกเอ้ยนั่นต้องหูไม่เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับครั้งนี้เราจะไม่ได้มากันแค่2คนเหมือนเดิมเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะมีแขกรับเชิญนะครับใช่ครับผู้ชมไม่ใช่ผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีที่ชนะการกิจกรรมของดีโก้ไลฟ์ได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงของโซตานั่นเองนะครับพูดคุยกับพูดคุยกับแฟนคลับใช่ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแฟนคลับกันก่อนไม่เราเกินเดชนะครับผมเราเกินเดชเอางี้เอางี้ผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวมันจะปีใหม่แล้วไงเรามันจะเป็นช่วงหยุดยาวแล้วและช่วงนี้คนออฟฟิศก็ลาไปเที่ยวหมดแล้วผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยได้แพลนไว้หรือยังว่าคุณอยากจะไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนจันเวลาครับผมครับอยากไปเที่ยวที่บ้านครับผมใช่ครับขอบฟาดทีมตกมือให้เขาหน่อยนะเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครดูเราไลฟ์บ่อยๆนะฮะไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่แป๊บนึงครับเวลาเดินอยู่นะครับผมก็แฟนๆนะครับผมใครไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะครับก็ฝากพิมพ์มาให้พวกเราอ่านกันบ้างนะครับผมว่าพวกคุณอยากจะไปที่ไหนกันเผื่อว่าเอ้ยกำลังหาที่ที่อยากไปอยู่นะครับเราจะไปเจอที่เดียวกันก็ได้นะฮะคุณยังไม่มีแพลนใช่ครับคุณยังไม่มีแพลนหรอยังไม่มีแพลนเลยคุณเน้นไปไหนคุณเบนไปเพชรบูรณ์คุณเบนไปเพชรบูรณ์แล้วเราไปเพชรบุรีกันไปเจริญแยกเพชรบุรีนะฮะนะฮะก็อย่างวันนี้ที่คุณสิงโตได้บอกไปเบื้องต้นเราไม่ได้มากัน2คนใช่ครับวันนี้เรามากัน20คนไม่เคยกันแบบพอดีเลยนะปรึกษาก่อนจะได้มาปรึกษาวันนี้เรามา3คนครับก็คือเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษน่ารักสวยแอบแบลนะครับจากนักแสดงของโซตานั่นเองนะครับถูกต้องครับงั้นเราให้เขามาพูดคุยกับเราเลยไหมไม่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกับน้องวิวเลยเราอยู่กองน้ำตรงกลางเลยค่ะนี่แล้วกล่องนี้ต้อนรับนิดนึงนะฮะน้องวิวถอยกระสีเข้าไปไม่แน่ใจว่าใครอ้วนนะฮะครับผมไม่น่าใช่น้องวิวแน่นอนนะครับผมเมื่อเช้านี้เห็นน้องวิวบอกว่ามาตื่นโดนลมพัดนี่ปิวกับแยกกันไปเลยนะเราเล่นคนนั่นคนเราเพราะตัวเล็กไงน้องวิวนะครับผมเป็นผู้โชคดีนะฮะต้องถามก่อนว่าเอ้ยได้ข่าวว่ามาเล่นเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกเป็นยังไงครับได้มาการแสดงครับไม่ตกมือที่ลั่นตัวเองโอ้ขอโทษเป็นไงบ้างครับผมเป็นได้มาร่วมงานกับสุดหล่อทั้งสองคนนี้นะฮะก็ตื่นเต้นค่ะพระเอกหล่อสองคนเลยเฮ้ยพูดดีเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกไม่แต่รอบหน้าไม่มีเราสองคนแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะนิดนึงตื่นเต้นค่ะครับผมเพราะว่าเข้าสิงกับพี่สิงโตใช่ไหมเลยตื่นเต้นเนอะใช่เข้ากับผมบ่อยกว่าใช่เพราะไม่ใช่บ่อยกว่าไม่เคยเข้ากับผมเลยเขาจะอยู่ในคลาสในมหาลัยรับบทเป็นใครครับเป็นพี่บีค่ะพี่บีปี 2มีหน้าที่ในการแบบดูแลน้องเนี่ยหรอหรือว่าเป็นเชนน้องเป็นคนดีเป็นชอบแบบเป็นคนดีคือเหมือนเขาด่าเลยหรอวะนิดนึงนะเป็นน้องคนที่ไปจูงพี่ก้องพบมาให้สอนทำกุลาให้หน่อยไม่ได้ถามก้องพบเลยว่าก้องพบรู้เรื่องหรือเปล่าเจ้าเนี่ยแคลได้ A มาโอ้ยแคลได้ F มาของไม้อย่าไปพูดถึงถ้าเอาไปก่อนแล้วได้ดูตอนที่เพลงได้หรือยังดูแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับก็ตึงๆไหมรู้สึกว่าเราอยากจะปรับอะไรนิดๆหน่อยๆหรือว่าใช่ใช่ฉันว่าฉันสวยฉันว่าฉันเป๊ะเลยนะเกียรติพระเอกหล่อในจับมือพระเอกอะไรเงี้ยเอาจูบมันไม่ใช่คุณแล้วครับผมก็ถือว่าปีแบ็คโอเคแล้วเพื่อนที่แบบว่าอุ๊ยไปอยู่ในโซตัสได้ยังมีเพื่อนเป็นแฟนคลับโซตัสอ่ะเมื่อกี้ได้ยินมันได้อยู่ในโซนแล้วคือเพราะว่าเอ้ยน้องวิวอะไรเงี้ยแซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบว่าอิจฉาไหมเพื่อนอิจฉาทำไมต้องเป็นเธอด้วยทำไมไม่เป็นฉันล่ะไม่เพื่อนบอกว่าดีแล้วโอเคก็ถือว่าโอเคเลยนะแฮปปี้นะเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ได้ไปเล่นกับพี่อาทิตย์บ้างอะไรอย่างงี้ก็กับภูมิกับไม่ได้มันจะไปยากอะไรภูมิกับง่ายๆเขาคงไม่อยากเล่นกับคุณหรอกเขาอยากเล่นกับผมอาวิวอยากเล่นกับใครสองคนเลยได้ไหมมันก็จะอะไรประมาณนั้น
ต้องมาเป็นคนตรงกลางครับผมเนี่ยเราก็ได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับน้องมิวน้องบิวมาเนี่ยเราก็จะไม่ให้น้องบิวมานั่งพูดคุยแบบนี้เฉยๆทำไมมาเล่นเกมของพวกเราด้วยอีกแล้วเหรอใช่ครับแล้วเกมพวกเราบอกเลยไม่เคยเล่นที่ไหนอีกแล้วแล้วของรางวัลก็ไม่เหมือนที่ไหนอีกแล้วนะครับผมไม่เหมือนบทลงโทษก็ไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนผมบอกเลยถ้างั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่าใบ้คำนั่นเองพวกเคยเล่นที่ไหนคุณเอาแบบไหนพวกเราเคยเล่นเกมนี้จริงไม่เหมือนที่เราเล่นที่นี่บีโก้เป็นที่แรกเลยนะเราไม่เอาเราเริ่มอายตัวเองนิดนึงในประเด็นคือแล้วคุณก็ไม่ได้เข็ดกับที่ไหนแล้วว่าคุณแพ้ไปแต่รอบนี้ครับการใบ้คำของพวกเรานะฮะจะใบ้เป็นภาษาไทยซึ่งห้ามพูดฮะพูดได้ไม่ได้ถ้าพูดได้แต่ว่าห้ามพูดคำนั้นออกท่าทางได้แต่กติกาเราจะมีเพิ่มครับก็คือคุณกับผมจะแข่งกันโดยที่ถ้าสมมติว่าตาผมแข่งแล้วผมตอบไม่ได้ผมสามารถขอความช่วยเหลือจากน้องมิวได้ครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวแค่คนละครั้งเท่านั้นแต่ก็แล้วแต่น้องมิวด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าน้องมิวหมั่นไส้ผมเนี่ยก็อาจจะแบบช่วยเท่าที่แบบก็ได้วะอะไรเงี้ยหรือว่าสมมติว่าแบบเป็นคุณแบบเขาอยากช่วยคุณอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าน้องมิวจะมีความลำเอียงนะเนี่ยใช่เกมนี้รับเยี่ยมอย่าสนุกแต่ขอล่ะอย่าเป็นกูเลยไม่เคยชนะเลยโดยจะแข่งกัน12คำนะครับผมแล้วก็จับเวลาใช่ได้น้อยกว่าก็แพ้ไปแต่บทลงโทษเราไม่สมหมายถึงว่าใครได้เวลาน้อยกว่าใครทำเวลาอ๋อใครทำเวลาได้ดีกว่าก็ถือว่าชนะไปนะครับผมใช่ครับดูเมาไหมบทลงโทษเนี่ยเราจะบอกตอนหลังจะได้พลิกๆหน่อยได้บอกเลยอยากจะรู้เลิศเกินถ้าเกิดว่าไม่รู้เลยบทลงโทษเราไม่รู้เลยใช่ไหมไอ้บทลงโทษจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ไม่รู้เลยว่าเราซวยแน่ๆเราแพ้นะฮะไม่จริงๆแล้วถ้าเราคนใดคนหนึ่งแพ้ครับผมน้องมิวก็ต้องกินไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าให้น้องเขามายุ่งกับเราเลยรู้สึกว่าบทลงโทษนี้มันแรงกันไปเดี๋ยวเราค่อยบอกกันนะฮะมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมเห็นแล้วครับท่อระบายน้ำครับอย่าทำเสียดูผมบอกเลยไม่โกงไม่ใช่พีรวัตรหรอกครับเอาแล้วเป็นไงอีกมาใช่เอาขวดเอางี้ไปชุบก่อนผมว่าก่อนชุบก่อนคนแพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมจะมีสิทธิ์เลือกหมวดก่อนถ้าผมชนะนะมา3 2 1อ่ะเนี่ยแพ้ไงอดเลือกอะไรอ่ะอาชีพอาชีพใช่มั้ยครับเอาไม้ผมเลยฮะโอเคครับอ่ะเข้ากล้องนะอ่ะนี่ชื่อกล้องนะฮะอันนี้นะครับอย่าเพิ่งดูนะฮะห้ามให้ดูเด็ดขาดนะนี่นะครับหมวดอาชีพนี่คือหมวดแรกที่ห้ามมองนะพี่เหรอคนถืออ๋อผมเป็นคนถือเหรอคุณเป็นคนไทยหรือว่าไงเป็นคนไทยอ๋อคนไทยก็เป็นคนถือคนไทยก็เป็นคนถือถูกแล้วอ๋อถูกแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะใบ้คุณไงข้ามเลยยากไปเดี๋ยวจับเวลาไม่ได้ข้ามก่อนต้องมาอยู่ก่อนทำโตก่อนเพื่อเขาเรียกช่วยข้ามเถอะยากมากอันเนี้ยเดี๋ยวจับยังไม่จับเลยรู้แล้วเขานั่งต้องอาชีพนี้นะครับผมคล้ายๆมะเขือเทศพี่วิวใครอยากอะไรอ่ะไอ้คำคล้องๆคล้ายๆคำคล้องๆก็ผมก็ผมพวงอาชีพอาชีพแล้วก็ผมอะไรเอาเวลาเดินมาเอาเวลาเดินไปก่อนไปก่อนค่อยโอ้โหอาชีพนี้นะครับหันเข้าหน้ากล้องเลยครับโอ้ยเร็วๆต้องออกแบบนิดนึงมีความแบบกราฟิกดีไซน์ไม่ใช่มีความจิตครับวันนี้มีความแบบเหมือนวิศวะวัดรูปเอาที่รูปสลาลงท้ายคำว่าวะจับจอนไม่ใช่อาชีพจับจอนเนี่ยอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรการออกแบบจากสมองมากเลยการออกแบบภาษาอังกฤษว่าอะไรออกแบบดีไซน์ดีไซเนอร์คล้ายๆเพิ่มต้นที่สุดสี่แต่อันนี้เย้นิดนึงเขาได้กันไหมโยนนั้นมาโยนนั้นลงมามาอะไรที่พวกเราเรียนเลยมหาลัยอะไรเกษตรอ่ะและถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรอันนี้เป็นคณะในสตาร์ทเลยวิศวะวิศวะอะไรวิศวกรรมวิศเอ้ยเราเลยตัวเดียววิศวกรอันนี้เนี่ยนายกเราอาชีพอะไรทหารอยู่ในน้ำเรียกว่าผ่านน้ำผ่านเรือปวดหัวเลยนะโอ้โหตำแหน่งของพี่โยพี่โยบริสเตอร์มีหมอต้องมีอะไรพยาบาลน้ำในห้องน้ำเนี่ยเวลาเสียต้องเรียกใครมาซ่อมโอ้แม่ชีพแม่ชีพ
ได้ไงได้ไงเรียกชะโครกมาต้มชะโครกมาต้มจ้างมาปลาเออจ้างมาปลาถูกต้องโอ้โหมีฟิสิกส์มีชีวะต้องมีอะไรเคมีอาชีพต้องเติมคำข้างหน้าว่ามีตัวจำเคมีนักเคมีอันนี้ก็นักเหมือนกันสายแอนทิชนักวิทยาศาสตร์เกียรติใจภาษาอังกฤษคณะที่อยู่ในมอเกษตรใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดเลยใหญ่กว่าทุกคณะรวมกันอีกในน้ำต้องจับปลาคณะประมงเอออะไรอะไรคำว่าอะไรคำว่าอะไรอาชีพอะไรประมงเอาข้างหน้าไม่ใช่นักจ้าประมงประมงนักประมงข้าวประมงอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้นะครับยังเดียวไม่สุดท้ายจะมีอีกใช่เหรออันนี้คล้ายๆกับเทศแต่เป็นอาชีพลงท้ายด้วยเทศเหมือนกันนี่ผมใบ้เกินคำเลยเนี่ยวิวช่วยวิวช่วยหน่อยอ่ะอันนี้ให้วิวช่วยแล้วกันวิวเร็วคำนี้เราก็ตอบเทศยังไงอ่ะเร็วเอางี้ใบ้ใบ้นำเที่ยวนำเที่ยวมาคุณเทศเออวิศวะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอารอเรือตัวเดียวก่อนอ่ะเอาเก็บคำว่าก่อนไม่ได้ใจก่อนคนที่มีความกรรมกรไม่ใช่ต้องมีความอาร์ตนิดนึงกรรมกรเหมือนกันวิวลองพูดบ้างวิวพูดบ้างจอจานอ่ะคุณจีจีเอสอะที่สถานีชื่อว่าเพลินอะไรจิตอะนิจกรโอ้โหกูต้องไปขนาดนั้นเลยอะใช้เวลาไป3 นาทีแพ้แล้วลงโทษเลยเฮ้ย3 นาทีเอง3 นาที22 วิค่ะผมชอบมะเขือเทศมะเขือพวงมะเขือพวงตอนคิดอะไรก็พูดไปก่อนอาชีพอาชีพมะเขือพวงลองไปหาดูนะฮะลองไปหาดูตาผมของผมเนี่ยจะเป็นไม่ดูนี่นะครับผมส่วนหลังบ้านนั่นเองนะครับผมตายแน่ไม่เป็นไรหรอกนะคิดว่าเป็นคนถือใช่ตามตอบหนึ่งให้เริ่มต้องเห็นหน่อยอยู่ในบ้านเป็นทรงทรงต้นไม้ต้นไม้ที่ทำเป็นทรงทรงเขาอันนี้ป่ะต้นอะไรวะพุ่มเตี้ยต้นแรกต้นแรกถูกแต่ว่าพุ่มไม้เออไม่ไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยนะคิดต้นถึงเอาไว้ปลูกต้นไม้กระถางกระถางอะไรกระถางต้นไม้เออไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยจูนก่อนน่าจะต้นไม้แล้วอะไรกระถางกระถางไม้เหมือนกันไหมกระถางมันมีอะไรมีผลมันต้นไม้ได้อะไรมันมีผลต้นไม้มันโตมาแล้วมันก็ออกผลดอกไม้ไม่เห็นโหใครเขาเอาไว้หลังบ้านวะเร็วเราชูอะไรอะไรนะเราชูอะไรห่วงห่วงอะไรห่วงอะไรห่วงห่วงอะไรล่ะห่วงยางห่วงอะไรล่ะที่เราชูบัสห่วงคุตาข่ายห่วงห่วงชื่อเต็มชื่อเต็มชื่อกลมกลมห่วงอะไรห่วงยางห่วงเองเราชูใส่ห่วงชื่อเต็มของห่วงนั้นโอ้โหกีฬามีลูกบอลกีฬาอะไรกีฬาบาสอะไรอ่ะบาสเกตบอลห่วงบาสเกตบอลใครห่วงบาสเกตบอลไว้หลังบ้านโอ้โหถ้าบอลถ้าตกโอ้ยอีน้องโอ้ยแล้วทำอ่ะอะไรได้ได้ได้อะไรตกถ้าบอลตกลงมาแล้วตกลงมาตะแกรงน้ำท่อไอท่อน้ำทิ้งท่อน้ำมีคำว่าน้ำกับคำว่าฝนมีคำว่าน้ำกับคำว่าฝนเร็วท่อน้ำฝนท่อเก็บน้ำฝนโอ่งเก็บน้ำฝนมันเป็นรถไฟอ่ะรถไฟรถไฟเดี๋ยวที่มีอยู่ซอยอะไรรถไฟรถไฟรถไฟรางรถไฟรางน้ำรางอะไรรางน้ำทำให้อะไรอะไรอะไรที่ตกน้ำที่ตกรางน้ำฝนไม่โดนแน่นอนเวลาเปิดไปรดน้ำหญ้าเนี่ยคุณใบ้โคตรเลยสายยางฉีดน้ำที่โรงเรียนชอบเปิดไล่มันจะวนอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยแม่งหนึ่งแม่งหนึ่งแม่งหนึ่งมีคำว่าอะไรด้วยเองได้เองได้ถามถามไม่ถามไม่ถามเองได้แคมโบรีนเอาวิวใบ้ไปเลยสปินเกอร์โอ้โหมันอยู่หลังบ้านโรงเรียนเนี่ยหลอดไฟดีออนหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยโอ้ยตอนนี้จะ3 นาทีแล้วเราเดินออกไปแล้วเราเดินออกมาจากห้องเลยเจอไหม
เราเดินออกมาข้างนอกเจอแล้วห้องคุณน้องกูเหมือนกันที่ไหนไม่ทุกห้องเวลาเราตากผ้าที่ไหนเราตากผ้าที่ไหนเราตากผ้าที่ไหนไม่ใช่เราไปตากผ้าที่ไหนนั่นแหละเราออกไปตากเวลาเราจะไปดูดาวข้างนอกเราจะไประเบียงอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาช่วยมาได้เราใช้อะไรชับแค่ตัดหญ้าไม่ใช่โอ้อะไรตัดหญ้าไม่ตัดหญ้าเราก็ตัดหญ้าอะไรตัดหญ้ากรรไกรไม่ใช่กรรไกรไม่ถ่ายเอารถตัดหญ้ารถตัดหญ้าไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าโอ้ปันคิดคุณเอ้าฟันฟันหนูที่ไม่ใช่เสียงฟันกระต่ายที่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงเอ๋อจอบโอ้โหฟันและชี้ฟันตัวเองด้วยคิดได้แค่ฟันอย่างเดียวอ้าวเราทิ้งใส่อะไรขยะทั้งขยะเออหมาอยู่ที่ไหนหมาหมุดข้ามบ้านหมาเอออันนี้ให้วิวใบ้บ้างมาไงจ้าน้องวิววิวกันเถอะเข้ามาเร็วน้องวิวเร็วจ่ายถึง5นาทีเลยเหรอเร็วใบ้คำแรกใบ้คำแรกเลยวัดจักวัดจักรอกันเลยจะบอกว่าห้ามพูดคำห้ามพูดคำวัดจักวัดจักพืชวัดจักพืชใช่ไหมครับโอเคหยุดเวลาใช้ไป4นาทีพี่เบนเอาจริงไหมวิธีการลงโทษเนี่ยมันควรจะลงโทษคนใบ้รู้ป่ะลงโทษคนไทยอ่ะสวยทั้งนั้นโอ้ยเออผมขอถามเนี่ยใครเอาหลอดไฟไว้ส่วนของมันเอาปิดไว้ไงเดี๋ยวมองไม่เห็นโอ้ยแล้วบทลงโทษเนี่ยเอาจริงไหมเห็นมากแต่เข้ามาแล้วใจมันไม่ดีแต่เห็นแล้วนะครับผมบทลงโทษของเรานะครับผมก็จะให้นะฮะเดี๋ยวน้องวิวเราเข้ามาในเฟรมก่อนนะฮะน้องเฟรมไม่ได้เลยก็หายไปเลยนะฮะอ่ะที่น้องวิวเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับผมบทลงโทษของเรานะครับผมก็จะได้รับนะครับสร้อยทองคำจากน้องวิวไปเองจองตั้งแต่มาแล้วบทลงโทษของเรานะครับผมนี่ฮะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าผลไม้ปฏิเสธต่อเวลาอะไรอะไรมะนาวมะนาวเองนะครับผมครับผมคือคนแพ้เนี่ยนะครับผมจะได้กินมะนาวนะครับจำนวน1ชิ้นแค่นั้นเองไม่จริงไม่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยซีกหนึ่งอ่ะไว้ข้างขวาซีกหนึ่งไว้ข้างซ้ายแล้วก็เป็นแค่2อันมีแค่2อันไม่ซีกทั้งหมดนี้เลยคุณเดี๋ยวถูกผมกินซีกหนึ่งฮะอยากๆไม่คุณมะนาวอ่ะแค่ลิ้นแตกแสบเลยคุณต้องโทษคุณต้องโทษใครคนใบ้ก็ไม่ดีเอาเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวกินแล้วไม่ไหวอ่ะครึ่งนึงครึ่งนึงอีกครึ่งนึงต้องให้คนใบ้ที่ใบ้ไม่ดีด้วยเดี๋ยวจริงป่ะเรื่องแบบเนี้ยอยู่ที่คำว่าโซตัสเลยอยู่ที่คำว่าสปิริตของคนผมแพ้เพราะอะไรดีกว่าใจมามันกินได้กันแล้วไม่ประเด็นคือแพ้เพราะอะไรไม่น่าถามเลยเนาะมาคนละครึ่งคนละครึ่งอ่ะคนละซี่เอ้ยไม่เอาคนละครึ่งเถอะมันครึ่งนึงก็คือซี่นึงอ่ะถูกแล้วซี่นึงอันนี้เราแค่อีกครึ่งคุณรู้ไหมแค่ลิ้นไต่ก็ยังแสบเลยได้โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวกันหน่อยหนึ่งสองทำไมรู้สึกมันคุ้นๆนะเหมือนไล่ต้องเข้าปากแล้วดูดเลยแล้วกลืนมันจะแบบกัดต้องกลืนต้องกลืนหรอไล่กินเลยหายถึงกลืนนะเดี๋ยวบทลงโทษไม่ใช่แค่แบบว่าเราอึดตั้งใจว่ากินเป็นต้มเดียวเดียวกัดกัดเดียวแล้วก็บีบน้ำเหมือนเครื่องบีบน้ำต้องนี่ผิดอะไรเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้รู้เรื่องไงขนาดพี่เจนยังเห็นด้วยเลยเขาให้ใบ้คำพี่พูดคำตอบไปเลยกินเอ้าคิดเดี๋ยวก่อนเช้าก่อนเอ้ยๆๆๆกินไม่กินเออชิวชิวต้องเหมือนย่างหน่อยต่อค่ะต่อต่อไปน้ำลายแตกเลยมีอยากกินได้ไหมมีเหลือนะมีเหลือเดี๋ยวคำต่อไปนะครับผมขอบคุณน้องวิวก่อนขอบคุณน้องวิวก่อนดีกว่าวันนี้เห็นไหมเราลืมปืนมุกหลับหมดแล้วนะฮะพูดต่อเนี่ยพูดเหมือนนี้มีอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีใจโอเคครับเราขอบคุณน้องวิวก่อนดีกว่านะที่วันนี้มาร่วมสนุกกับพวกเราอะไรเนี่ยจะจบมันเนี่ยจะไปตายแล้วหันหลังไปขาย
มีอีกวะมีกระดาษทิชชู่ป่ะไม่หมดแล้วอ่ะเออไม่ไหวใครอันเดียวกันโอ้ยตาเล็ดอืมตาเล็ดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือเราส่งตัวน้องวิวแล้วใช่ไหมโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องวิวมากเลยนะครับผมที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรอ่ะฝากบอกช่วยโปรโมทโซตัสกันหน่อยดีกว่าย้ำเห็นน้องวิวได้เรื่อยเห็นวิวในซีเอ้ย3 2 1 action ก็รับชมวิวที่รถโซตัสเอสได้เลยนะคะแล้วก็เป็นงานสนุกไหมตอนนี้ตามวิวที่ Bigo Line นะคะ ID น้องวิว2610ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้น้องวิวมาสนุกกับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างว่าขอบคุณเอาให้น้องลุกหน่อยขอบคุณนะครับน้ำรังหน้ากินน้ำไหมอ่ะมาต่อที่พวกเราสองคนดีกว่านะครับผมกินข้าวต่อไปครับพี่โตเราจะแจกของรางวัลนะครับโดยการเลือกคำถามจาก Facebook อีกแล้วนะครับผมซึ่งคราวนี้เราจะเลือกคำถาม3คำถามเหมือนเดิมนะฮะมาที่คุณชิวารัตน์ครับสมวันวงครับผมถามว่าทั้งสองคนนะครับฉากที่เล่นกับคนอื่นเนี่ยกับฉากที่ต้องเล่นด้วยกันเนี่ยคิดว่าไหนยาวกว่ากันครับใน EP 3ที่ผ่านมาเนี่ยฉากไหนที่ทั้งสองคนชอบมากที่สุดครับผมมีคำถามครับว่าเรื่องมันทำอะไรบ้างนะถ้างั้น EP 3ตอบคำถามแรกก่อนเล่นกับผมกับเล่นกับคนอื่นคุณว่าอันไหนยาวกันเล่นกับคนอื่นยากกว่าใช่ครับคำตอบผมก็เหมือนกันเล่นคนอื่นยากกว่านะครับอันนี้เช็คบินเหรอไม่รู้ว่าไหนมันกดแล้วมันดีอ่ะแล้วก็เขาถามมาอีกว่าใน EP 3ทั้งสองคนชอบซีนไหนมากที่สุดเอ้ยไม่ใน3 EP ที่ผ่านมาอ๋อใน3 EP ที่ผ่านมาผมอ่านผิดเองนะฮะเข้าใจผิดกันแล้วนะฉากไหนที่สองคนชอบมากที่สุดครับผมชอบฉากคุยกับประกาศน้องบูนัสส่วนคุณสิงโตชอบฉากไหนครับแต่จริงๆแล้วผมชอบอีกฉากหนึ่งฉากในห้องประชุมเชียร์แล้วคุณก็ตอบเหมือนผมด้วยอ๋อเออใช่ใช่เออเออเออชอบฉากห้องประชุมเชียร์เพราะว่าใช่ครับผมโอ้มันข้ามเลยต่อไปนะครับผมคุณคณวัฒน์นะครับผมทิพนิมิตเทพมิตรขอโทษครับผมอ่อนอังกฤษนะฮะอ่านเองก็คำถามถามไปฮะถ้าคริสกับสิงโตสามารถใช้ชีวิตสลับกันได้3วันจะทำอะไรบ้างใน3วันนั้นผมก็จะเป็นพี่สิงโตแล้วกลับไปที่บ้านผมครับแล้วก็บอกไปว่าเนี่ยคิดเองเหมือนละครปะละครปะป้านี่คิดเองสิงโตสิงโตเป็นอะไรอ่ะสิงโตเป็นอะไรอ่ะมาแล้วพูดอย่างนี้ได้หรือไงถ้าเป็นคิดได้สามวันเหรอก่อนอื่นเลยก็จะโอ้โหยากเลยชีวิตผมมีอะไรทำเยอะนะใช่คุณไหนยากจังเลยผมมันนึกไม่ออกเลยต้องจะอ่านหนังสือกับถ่ายผมไม่ต้องตอบอย่างอื่นไงเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตผมรอดผลมากคุณสิงโตคุณสมบูรณ์อย่าไปเล่นเบาไหมกระโดดเบาได้นะคราวที่แล้วที่เล่นยิงแม่เจ็บหลังเข้าโรงพยาบาลมากเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเจ็บหลังมากหลังยอดใช่ไหมใช่แล้วตัวเองแก่เกิดแก่เกินกว่าที่จะไปเล่นบอลแล้วโอ้โหตายแล้วเหรอโตคุณแก่ผมปีเดียวเองนะมาต่อครับคุณโตจะทำอะไรครับตอบให้ได้ครับน้ำแล้วกันฮะไม่รู้มันคิดดีมันคิดดีไม่ค่อยได้เข้าไปห้องน้ำผู้หญิงนี่เลยเลยทำอย่างกับตัวเองมีเอาอ่ะมาถึงคำถามที่สามนะครับผมจาก My Dear Loser ไม่ใช่ My Dear Sunshine นะครับผมหากสิงโตกับคริสนะครับได้พบเจอสังคมที่ทำงานแบบเดียวกับพี่อาทิตย์เลยนะฮะทั้งสองคนจะรับมือกับสถานการณ์ยังไงเอ็ตัดขาลูกประการอันดับแรกนะครับผมจะซื้อขนมเยอะๆให้คุณประการทุกวันใช่ผมจะต้องเลียก่อนเลียที่เก่งเกี่ยวกับเลียอยู่แล้วใช่มาอันดับแรกคือการเข้าไปผมว่าในที่ทำงานอ่ะเราเจอทุกแบบอยู่แล้วมันอยู่ที่การวางตัวของเรามากกว่าถ้าเราทำให้ทุกคนรักเราได้เราก็เชื่อว่าเราก็อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนผมเนี่ยสำหรับผมนะถ้าเจอสังคมแบบเนี่ยค่ายจอนก่อนไม่เราเล่นครับพี่นิกกี้ครับคือผมไม่ค่อยมีปัญหาใครนะยิ่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายแต่ถ้าเจอผู้ใหญ่กับพี่จอนก็เข้าได้อาจจะเจอผมกวนตีนใส่นะฮะเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะฮะครับผมไม่ทันเลยอ่ะโอเคครับผมตามคำถามหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลกันเดี๋ยวเราซึ่งเป็นรางวัลตอนท้ายใช่ใช่ใช่
อ่ะมาถึงต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มโทรหาพวกคุณนะครับ1คน1คนเท่านั้นนะฮะอ่ะคุณตัวเหลือ1คนแล้วเหรอเหลือ1คนจ้าคุณถึงตัวจิ้มเลยฮะอ่ะคุณจิ้มเอง3 2 1ป้ายเกียรติการโทรหาคนจีนป่ะนะโทรแล้วครับอย่าเข้าไปใกล้มากหน้าผมมึนไม่ๆผมอยากรู้ติดหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับคุณชื่อเกดค่ะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะชื่ออะไรจ๊ะน้องชื่อเกดค่ะเกดนะครับชื่อเกดค่ะน้องเกดนะค่ะน้องเกดดูโซตัสไหมเนี่ยดูค่ะแล้วเป็น FC ของพีรยาด้วยค่ะโอ้เราจะเปิดโอกาสนะครับให้น้องเกดถามอะไรที่คิดก็ได้นะครับแล้วก็พี่สิงโตก็ได้นะครับหนึ่งคำถามครับถ้าพี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนึ่งวันพี่จะทำอะไรกันคะอะไรนะคะถ้าพี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนึ่งวันพี่จะทำอะไรกันคะถ้าไม่สนุกพี่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นปีแล้วจ้ะน้องสาวว่าหนึ่งวันเต็มๆเลยเนาะแบบว่างๆเลยเนาะจะไปที่ไหนกันถ้าไม่สนุกใช่ค่ะสนุกไม่ไปเราไปสนุกไม่ไปไปอ่ะสนุกหนอกูเครียดทุกอย่างเลยเหรอความสูงเนี่ยเป็นคนชอบชอบอะไรหวาดเสียวมากแล้วก็อยากไปสนุกอ๋อชอบอะไรเสียวๆไม่ต้องไปสนุกบ้าไปดูหนังแทนเดี๋ยวดิครับไปดูหนังผีไม่กลัวไม่เสียวนะฮะเดี๋ยวเสียวเลยเสียวเองเลยนี่ถ่ายเป็นติ๊งเลยคนชอบหนังผีผมก็ชอบแบบสนุกแบบรอบสุดๆรอบเสียวสนใจน้องเกดกันด้วยนะฮะนะครับน้องเกดคือพี่สิงโตเนี่ยจะชวนพี่คิดไปสนุกแต่พี่คิดไม่ไปแล้วจะไปเลยก็คือน้องเกดไม่ออกเนี่ยไม่ออกในพาร์ทของคุณเนี่ยครับที่จะพาพี่สิงโตไปดูหนังครับก็คือให้เขาจ่ายนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะถามผิดเรื่องตอนนี้พี่สิงโตก็ต้องจ่ายตังค์ให้คิดไปดูหนังเอาบัญชีไปก็ถ้ามีก็เอาไม่เสียตังค์ก็โอเคขอบคุณใครที่ได้ยินอ่าดีด้วยนะเอาที่สบายใจเลยค่ะต้องขอบคุณน้องเกดด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องเกดรับรางวัลด้วยนะเราดูนะว่าจะเป็นอะไรโอเคไหมมาแล้วนี่ครับมาทันตอนคิดเซนเสร็จพอดีเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าเมื่อกี้คือเกิดปัญหาทางเทคนิคใช่ครับผมเอาเซนแล้วหรออ๋อเราถูกแล้วอันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคเหมือนกันใช่ครับผิดผิดไปเห็นเดินให้ตึงสิปัญหาทางเทคนิคเร็วเร็วเสร็จแล้วนะฮะผมนี่นะครับโชว์อ้าวผิดละทุกคนก็จะได้ไปนะครับผู้โชคดี3คนเมื่อกี้ถูกต้องครับนะครับส่วนน้องเกดเมื่อกี้นะฮะก็จะได้เป็นเสื้อเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีลายเซ็นให้นะได้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 ครับผมใช่ครับก็มาถึงมีโกไลฟ์ไปมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงเหรอนะครับผมช่วงสุดท้ายพวกเราแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามตัวตันนะครับตอนนี้ออนถึง EP ที่3แล้วนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่มีนะใช่ครับผมวันที่30ธันวาคมเองนะครับเราจะงดถ่ายโซตัส1ครั้งเจอกันอีกทีปีหน้าครับผมใช่ครับเจอกันที่ปีหน้านะครับผมซึ่งเราจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศด้วยนะครับเป็น16:15ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ไลน์ทีวีเนี่ยไลน์ทีวีก็จะเลื่อนไป15นาทีเหมือนกันจาก5ทุ่มเป็น17:15เองนะครับใช่ครับผมอย่าลืมนะครับผมนี่เป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับแต่ว่าติดตาม ID ของ Bigo Life ไว้นะครับผมเพราะมีกิจกรรมสนุกๆฟินๆอีกมากมายให้ติดตามเลยนะไม่แน่นะไม่แน่นะเราอาจจะโผล่มาในไลฟ์ครั้งไหนอีกก็ได้พวกเราจะกลับมาอีกก็ได้นะครับถ้าเขาจ้างนะฝากนะครับ Sotus S Nationwide ครับผมฝาก Sotus S Nationwide หน่อยนะครับผมตามที่เป็นพูดเลยครับครับผมในวันที่13มกราคมนี้นะครับผมเราจะไปกันที่กรุงเทพก็คือที่ไปไหนแล้วที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะครับผมมีที่ที่พอนะครับผมใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนมานะครับยังสามารถจับจองกันได้อยู่นะครับบัตรแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าเหลือหลัก10นะครับไม่ใช่หลักร้อยแล้วนะครับบัตรที่กรุงเทพตอนนี้ใช่ที่กรุงเทพตอนนี้เหลือบัตรแค่หลัก10แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับรีบจับจองกันเลยรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแต่ละจังหวัดจะรับแต่ละภาคเนี่ยเราจะมีโชว์พิเศษเราจะมีโชว์พิเศษต่างกันออกไปใช่ต่างกันออกไปครับผมก็อย่าลืมนะครับมาดูกันดีกว่าว่ากรุงเทพจะมีอะไรพิเศษนะครับและอย่าลืม
โซตัสเอสนะไม่ได้เลยนะต้องดูนะเข้าใจไหมทุกคนอ่าใช่ครับอวยพรปีใหม่อวยพรปีใหม่อะไรถึงช่วงเวลาโค้งสุดท้ายนะครับผมเราจะมาอวยพรปีใหม่กับคริสต์มาสรวมกันไปเลยสวัสดีปีใหม่นี่นะฮะทุกคนครับมาเข้าไปใกล้นิดนึง3 2 1ครับผมอ่ะก็สำหรับปีใหม่ปี2018นี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับแฟนๆ Bigo Live แฟนๆของพวกเรา2คนพิรยานะครับผมพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขมากๆครับยังไม่ถึงเลยไม่ใช่หรอคุณพรเผื่อแม่ก็จะขอเงินเยอะด้วยก็ปีใหม่2018นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและในช่วงปีใหม่เนี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเราด้วยใช่ครับจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสั่งสรรค์ที่ไหนคิดไม่ว่านะครับผมแต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเมาแล้วก็อย่าขับนะครับผมเดินกลับบ้านดีกว่านะครับให้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับใช่ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับอยู่กับคลิกกับสิ่งเนี้ยมีความสุขทั้งปีอยู่แล้วตลอดไปเลยก็ได้โอเคครับยังไงก็อวยพรทุกคนแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับกับครั้งหน้าแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่กันต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับกดติดตามหรือยังกดไปเลยกดไปเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บนใช่ป่ะข้างบนนะครับใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนนะไว้เจอกันนะเจอกันในงานแฟนมีตติ้งครับผมบ๊ายบายเย้